จูนเพ็ญชุลีเผยแล้วความสัมพันธ์ครอบครัวหนุ่มกลาหลังโดนทั้งพี่ชายน้องสาวสามีออกมาแซะกันทั้งบ้านเลยเรียกได้ว่ากำลังเป็นที่ให้ความสนใจเป็นอย่างมากจนชาวเน็ตวิจารณ์สนั่นโซเชียลเมื่อหนุ่มกลานักร้องดังได้ออกมาไลฟ์สดยุติความสัมพันธ์27ปีภรรยาจูนเพ็ญชุลีโดยยอมรับแยกกันอยู่กับครอบครัวมา2ปีและจะเคลียร์เรื่องหย่าให้จบภายในสิ้นเดือนนี้ในเวลาต่อมาทางด้านพี่ชายหนุ่มกลาโผล่คอมเมนต์แซกกลาง Facebook จูนเพ็ญชุลีหลังน้องชายเตรียมหย่าว่าจากคนดีท่ามกลางชาวเน็ตที่เห็นแล้วทนไม่ไหวเข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายว่าอยากเห็นหน้าพี่ชายจังบางทีมือที่3ก็มาในรูปแบบพ่อแม่พี่น้องนี่แหละล่าสุดจะไปเยี่ยมซะหน่อยหาไม่เจอแล้วค่ะในขณะที่น้องสาวหนุ่มกลาโพสต์ Facebook แซะจูนเพ็ญชุลีว่ารักและซัพพอร์ตจิตใจหนุ่มซังเหมือนเดิมมันเรื่องในครอบครัวเขามันละเอียดอ่อนไม่ควรออกมาเป่าประกาศเรื่องในบ้านด้วยซ้ำมันก็เจ็บปวดกันทุกฝ่ายแต่แค่เป็นคนสาธารณะไงอินได้ไม่ว่าผิดหวังได้ไม่ว่าสิทธิบุคคลแต่อย่าโหนคนในครอบครัวพวกเราละกันเนอะคิดแทนครอบครัวคนอื่นไปหมดรู้ลึกรู้ดีกว่าคนในบ้านสุดไม่เคยโพสต์ให้ร้ายหรือทำร้ายใครนะแต่นี่มันที่ผมแม่คนดีและยังมีแฮชแท็กทิ้งท้ายด้วยว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอันนี้ทีมครอบครัวฝั่งเราญาติเราไม่มีใครทิ้งโน้นเลยงงปากเพราะทนมานานออกไปสักทีเถอะค่ะล่าสุดทางด้านจูนเพ็ญชุลีเผยสัมพันธ์ครอบครัวหนุ่มกลาหลังออกมาแซะทั้งบ้านโดยทางด้านจูนเพ็ญชุลีได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าส่วนความสัมพันธ์กับครอบครัวหนุ่มมันหลายปีเนอะมันก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างแหละมันก็มีกระทบกระทั่งกันบ้างแต่เราไม่แน่ใจว่าที่เขาโพสต์ออกไปเขาได้ยินอะไรมาเขาเข้าใจผิดอะไรเราไหมหรือด้วยอารมณ์ไม่ได้กลั่นกรองส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้คุยกับคุณแม่หนุ่มเลยกับน้องสาวก็ไม่ได้คุยตั้งแต่มีเรื่องกลับมาก็ไม่ได้คุยกัน